เจริญธรรมสวัสดีค่ะไฮริวสมาชิกาสันเตียโซค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในที่พุทธสถานสาลีอโศกซึ่งที่นี่ได้มีการจัดงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหาริย์เป็นงานประจำปีของชาวโซค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นวันมาฆบูชาก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะก็เป็นวันดีนะคะและในเช้านี้นะคะก็มีคุณป้าคุณอาคุณยายคุณตาก็ได้มาใส่บาตรกันซึ่งการใส่บาตรนะคะก็เป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเขาเอาอะไรมาใส่บาตรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก็มีข้าวแล้วก็มีผลไม้กับของแห้งค่ะตั้งใจเหมือนกันค่ะตั้งใจว่าให้ผลบุญนี้ส่งผลถึงคนที่ความดีให้ได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีกลับมาค่ะแล้วต่างกับดูแลวันนี้เอาอะไรมาใส่บาตรบ้างคะข้าวเกี๊ยวค่ะแล้วก็ข้าวแล้วก็โปรตีนทอดแล้วหน้าต่างล่ะคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะแล้วจะตั้งใจเป็นเด็กดีไหมตั้งใจนี่แหละค่ะเอากล้วยค่ะกล้วยไปซื้อข้าวหมดค่ะก็เลยได้กล้วยไปชิมช็อปก็คิดว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คิดว่าเราทำบุญก็ได้บุญอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณยายคะเอาอะไรมาใส่บาตรเยอะแยะเลยเราจะใส่ทุกเช้าเลยจ้ะความสุขความสบายใจมาแล้วเรายังนั่งลูกให้เงินมาน้อยๆเราก็ทำแต่บุญซื้ออันนี้ค่ะอันนี้ค่ะที่ตรงหน้าโรงครัวเราอะค่ะแล้วก็มีข้าวน้องแดงให้ใส่บาตรแล้วก็อันนี้ก็น้องต้อยค่ะมาจากอุตรดิตถ์กันแล้วน้องแดงนี่มาจากสวนป่านาบุญค่ะตั้งใจมาบำเพ็ญบุญนะคะตั้งใจมาทำบุญอยู่ที่นี่ค่ะมาจากอุตรดิตถ์วันใหญ่วันโตมาหาพ่อท่านโพธิลักษณ์ค่ะก็ถือศีลปฏิบัติตามคำสอนของพ่อท่านก็จะปฏิบัติไปตามสติกำลังของตัวเองที่สามารถทำได้อะค่ะยายมีไอ้น้ำพริกเผาแล้วก็ซื้อขนม แค่นั้นนะซื้อขนมซื้อนมกล่องใส่บาตรตั้งใจจะมาได้ใส่บาตรด้วยตั้งใจจะมาถือศีลแบบให้บริสุทธิ์กินข้าวมื้อเดียวค่ะก็จะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาใส่บาตรในวันนี้ก็ต่างมาด้วยความเต็มใจและตั้งใจกันมาและถ้าสังเกตดูนะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาใส่บาตรก็ได้นำอาหารสดมาใส่ไม่มีข้าวสารอาหารแห้งท่านผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะไผ่ลิวก็สงสัยแล้วเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะพูดถึงเรื่องการบิณฑบาตการบิณฑบาตก็เป็นประเพณีของนักบวชที่จะออกไปบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าคือไปให้เขาเนี่ยได้ทำบุญทำบุญใส่บาตรแล้วก็ทางนักบวชเองเนี่ยก็จะได้ไปพบปะได้ไปมีมนุษยสัมพันธ์กับชาวบ้านที่ได้ไปบิณฑบาตการบิณฑบาตเนี่ยจะรับอาหารที่รับแล้วเนี่ยก็จะฉันได้เลยอาหารที่ดิบไม่สุกอย่างเช่นข้าวสารเนี่ยรับมาแล้วก็ยังฉันไม่ได้ก็จะไม่รับเพราะว่าถือว่าเป็นของดิบเป็นเรื่องของศีลของนักบวชเนี่ยที่ไม่ให้รับธัญญอาหารดิบก็จะปฏิเสธโยมนะรับแต่ว่าจะปฏิเสธบอกความเข้าใจให้โยมว่าสำนักบิณฑบาตเนี่ยหรือนักบวชที่บิณฑบาตเนี่ยจะไม่รับข้าวสารอาหารแห้ง
เพราะว่าไม่สามารถฉันได้เลยเนี่ยก็จะไม่รับนะและอีกอันนึงที่ไม่รับข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยตามวินัยเนี่ยพระหรือนักบวชเนี่ยจะไม่มีการสะสมโดยเฉพาะอาหารแห้งเนี่ยเก็บไว้ได้นานเนี่ยก็จะไม่รับเป็นเหตุทำให้ผิดศีลผิดวินัยก็จะรับเฉพาะอาหารสดเท่านั้นในการบิณฑบาตการบิณฑบาตก็เป็นการโปรดสัตว์และเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างญาติโยมค่ะซึ่งการใส่บาตรนะคะก็มีมานานแล้วและได้สืบต่อลูกหลานสืบเป็นรอยทางสืบต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ไผ่หลิวก็ขอลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมสวัสดีค่ะ